자, 애써 이번 시간은 어떤 시간이죠? ตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาไฮไลท์ของเราแล้วนะคะ ช่วง makeover ค่ะงั้นเราไปพบกับ beauty girl ของเราเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะ 자, 오늘의 뷰티걸 나와주셨는데요. 자기소개 좀 부탁드릴게요. 안녕하세요. 저는 라위입니다. 저는 니시트 마가세. 라위입니다. 라위가 뽑혔던 뷰티걸 오늘입니다. 보통은 궁금한 점이 있나요? 있습니다. 친구들이 좋아하는 말은 슬롯. 슬롯은 슬롯이에요? 카이 말하는 거예요? 카이 보. สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ขี้อายก็เลยอยากทำให้ตัวเองดูสดใสมากกว่านี้อ่า อันนี้ คือ บิวตี้เกิร์ล한테 어울리는 색깔 컬러 어떤 메이크업이 좋을까요? จริงๆ อาจารย์มองว่าด้วยตัวน้องเขาเองเนี่ย ถ้ามีความเป็นสีสีส้มมาฮะ ในความเป็นสีส้ม ก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับอะไรเข้ามาแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโชคดีนะคะหรือสิ่งต่างเสริมเข้ามาด้วยจะดีนี่คือสีสันที่อาจารย์เป็นหนึ่งแนะนำว่าเป็นสีที่ทำให้โชคดีเทคสเจอร์ ทรงเอโซเอเนอร์จีลพรูนอนนันดาเราตัวเส้นก็ได้นั่นเด้ครับท่านเมื่อเมคอัพเป็นคอนเซปต์เป็นอัตตอนคอนเซปต์인가요 좀 슬퍼 보이고 힘없어 보이는 눈을 조금 또렷하게 해주고요 그리고 약간 태양의 컬러 에너지를 상징하잖아요 아, 예. 그런 황금빛 오렌지 컬러를 이용해서 얼굴 전체를 화사하게 밝혀보는 뷰티걸이 럭키걸이 될 수 있도록 세상의 모든 기쁜 기운을 끄집어 모아서 모아서 럭키업 메이크업을 아. 보여드리겠습니다 야 진짜 이 세상의 모든 운을 끌어 모아서 럭키업 메이크업이 된다고 하는데요 애써 씨 어때요? โงเห้งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยวิธีการเมคอัพเลยเหรอคะเนี่ยคือแบบเตรียมเงี้ยหูฟังเลยค่ะเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านชิงกูของเราก็ต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะเพราะว่าอยากรู้มากๆเลยค่ะว่าลัคกี้เมคอัพเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงค่ะล็อกกี้ออฟเมคอัพ Step 1 Lucky Up Make Up แก้ไขโทนของสีผิวทำให้ชีวิตสดใส จ้า, 그럼 시작을 해보도록 하겠습니다 파운데이션과 아까 꿀템에 나왔었던 이 하이라이터를 섞어서 빛과 색을 동시에 주는 단계부터 시작을 하겠습니다 지금 보면은 얼굴이 되게 밝아졌잖아요. 네. 가면 같지 않은 거는 하이라이터랑 섞었기 때문에 커버력이 낮아져서 투명하게 비쳐 보이기 때문이에요. 눈 밑은 밝게 컨실러를 해주시는 게 좋고 입가는 좀 거무직직하고 얼굴 외곽에 해당하기 때문에 피부색하고 거의 유사하게 가려주시는 게 좋거든요 네, 그래서 밝은 컨실러를 먼저 눈 주변이 화사한 게 건강해 보이고 인상이 좋은 거죠 เขาบอกถ้าเกิดใต้ตาสว่างเนี่ยเขาบอกว่าแนวทางการดำเนินชีวิตเนี่ยเคลียร์โล่ง อ๋อต้องใต้ตาสว่างคนโดยส่วนใหญ่มีอุปสรรคเนี่ยโดยส่วนใหญ่ภาวะใต้ตาจะมีความคล้ำหมองคล้ำหรือมีความหมองคล้ำถูกแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเท่ากับว่าเราจะไม่เจออุปสรรคต่างๆสังเกตดูสุภาพสตรีหลายคนที่มีอุปสรรคลองสังเกตโงเห้งตัวเองดูทำไมตรงนั้นมีปัญหาบางคนก็มีรอยสิวบางคนก็เจอเรื่องราวต่างๆมันบ่งบอกทางโงเห้งใต้ตาจะหมองคล้ำใช่ค่ะ เบเบอร์느끼는것처럼이메이크업에있어서이베이스 단계가 참 중요한 것 같습니다. 네. Step 2. การแต่งดวงตาเสริมดวง 자, 이번에서 어떤 작업을 하시는 건가요? 네. 오렌지 톤이 이 모델에게 뭔가 어울리는 지금 컬러라고 진단을 해 주셨기 때문에 베이스부터 살짝 이런 오렌지 컬러의 크림을 이용해서 네. 그거 화장품 맞나요, 선생님? 네. 이거는 사실 좀 전문가용인데 립스틱이나 파운데이션이나 섀도우나 어떤 제형에도 다 섞이는 멀티 크림이거든요. 네.
เหมือนกำลังจะวาดภาพสีแคนวาสเลยครับ전문가용이라서조금보기에는미술도구처럼보이죠어맞아요자지금눈주위에이제오렌지컬러로조금화사해진느낌이좀듭니다오렌지위에다가아까꿀템에나왔던제품으로핑크계열을좀섞어주시는건가요살짝산호색인데요제가오렌지색크림을베이스로깐이유는이런산호색을쓰더라도오렌지빛이감도는산호색을발색을보일수가있거든요지금오렌지블러셔를이섀도우팔레트에있는두가지컬러를블렌딩을해서지금조색을하고있거든요เหมือนเป็นการแต่งหน้าโทนส้มเนอะโอ้โหผสมกันออกมาได้สีที่สวยมากเลยนะคะดีดีดีพอเราเห็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้ผู้ชมรู้สึกไปพร้อมๆกับอาจารย์นั่นคือว่าเราจะรู้สึกว่ามันกำลังจะมีสิ่งดีๆมาเข้ามาสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับน้องคนนี้우리팬들이얘기하는걸잘들어보면은행운이올준비를내가하고있어야다가오는행운들을잘잡을수있는것같아요가 Step 3และคิวที่ได้รูปก็เรียกความโชคดีได้เช่นกันคือ다음에이쯤에서이제눈썹으로한번넘어가보겠습니다눈썹중요하죠우리뺀능이계속얘기했기를눈썹이관상에서가장중요하다라고말씀하셨어요คิ้วแบบนี้ฮะนะเขาควรจะแบบประมาณว่าอย่างพอเขาเสริมเติมลงไปเนี่ยจะมีความแข็งแรงเกิดขึ้นจะมีอำนาจเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยด้วยแววตาสิ่งต่างเมื่อไปมีความบาลานซ์กับคิ้วเนี่ยมันจะถือว่ามองแล้วดูดีเลยทีเดียว사실그러면오늘의뷰티걸눈썹모양은어떤눈썹이잘어울릴까요네지금뷰티걸은눈썹이너무처져있어요네그래서제가눈썹산을살짝한 5mm 정도위로지금잡았거든요네눈썹을그리고요눈썹언저리를이제밝은색컨실러로깨끗이정리를해주시는거예요그럼눈썹을진하게그리지않아도눈썹이깔끔하게이렇게좀치고올라오는느낌이있거든요확실히눈썹을더이렇게그려주고좀길게빼주니까안정감이좀느껴지네요네그리고좀슬퍼보이는느낌이살짝이눈썹산을올려그림으로써약간활동적인여성상의느낌이느껴지죠โอ้ดูหน้าไบรท์ขึ้นมาเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้แล้วดูโฉบเฉี่ยวด้วยนะดูเป็นคนที่แบบพร้อมลุยได้ตลอดใช่ค่ะเหมือนอยู่ดีๆก็มีสปอตไลท์ส่องเข้ามาในชีวิตเลยค่ะ Step 4การแต่งอายไลเนอร์และการทาปาก지금이제라이너인데요눈매를가장강력하게변형할수있는건역시라이너잖아요이라이너를이용해서조금힘없어보이는눈매에좀또렷한탄력을주려고하고있어요살짝처진눈매가매력이기도한데뒷부분은조금더두껍게라이너를해줌으로써마냥처지기만한눈빛이아니고좀똑똑해보이고자기주장이있는그런눈매로만들고있습니다โอ้ยเจ๋งปะสวยมากมากค่ะตาดูเปิดขึ้นแล้วทำให้ดูหวานเลยค่ะเหมือนมีแบบหางตาขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ข้างซ้ายกับข้างขวาเหมือนแบบคนละคนต่างกันเป็นแฝดพี่กับแฝดน้องแล้วมารวมอยู่ด้วยกันโอ้เป็นหนึ่งชิคุมชอนูนออตตงกับเคนชานายอจริงๆเรากำลังเริ่มเห็นความสดใสเริ่มเห็นอะไรกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงจากน้องเขาไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมที่ดีค่ะใช่ครับที่ดีค่ะอันนี้เริ่มปัดมาสคาร่าแล้วที่บอกว่าเป็นลัคกี้กูเทมที่ดาราเกาหลีนิยมใช้กันเลยใช่ไหมคะเนี่ยที่มาสคาร่าเนี่ย보시는것처럼굉장히가늘게섬세하게되는게특징이에요우리여배우들이쓴다는그마스카라맞는거죠여배우들의눈을크게클로즈업했을때속눈썹이한올한올다자세히보이기때문에너무응어리지는그런볼륨마스카라보다는이런마스카라가요즘세대에조금더미디어에맞는것같아요에스터도여배우기때문에저마스카라써도좋겠네요드라마많이찍으니까
ใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเพราะที่เมืองไทยเนี่ยอากาศมันค่อนข้างร้อนการออกกองแต่ละครั้งมันก็จะไปตามสถานที่แบบมันไม่มีแอร์อยู่กลางแดดบ้างถ้าได้มาสคาร่าที่แบบไม่ไหลเยิ้มคือทนเหงื่อทนน้ำเนี่ยคือดีมากๆค่ะ전체적으로 오렌지를 풍성하게 쓰기 위해서 입술까지도 오렌지로 살짝 마무리를 해주고 있고요. 텍스처가 펄감이 강하다든지 글로시함이 강하면 메이크업이 좀 투머치하게 보일 수 있어서 펄도 자제를 한 편이고 립스틱 같은 경우도 살짝 매트한 걸 사용했어요. แล้วบูเทนตัวนี้นะคะหนูกับพี่แทยุนเนี่ยเราสองคนนะคะเคยได้ใช้ในตอนที่เราไปถ่ายช่วงดรีมคาร์ด้วยค่ะตัวนี้นี่คือดีมากๆค่ะเดี๋ยว여러분들이컬러로좀글래머러스한느낌을주실때는조금매트한걸사용하시는게전체적인밸런스가좋아요너무번들거리고너무채도가높고모든게다튀면은메이크업이좀투머치해지거든요오늘뷰티거를이렇게보고있으면오렌지향이커질것같아서괜히옆에가고싶은생각이들것같아요마지막으로하이라이터를이용해서얼굴에이제최종적인조금빛을부여갖고마무리를해보겠습니다야진짜관상으로만놓고봤을때는그냥행운이계속들어오겠네요จริงๆต้องบอกว่าพอมีการเสริมเติมแต่งขึ้นมาเนี่ยแน่นอนความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นนะคะคนเราเปลี่ยนความคิดชีวิตยังเปลี่ยนเลยแต่นี่เราเปลี่ยนเรื่องของผิวหน้าเปลี่ยนก็เลยอะไรก็จะดีขึ้นครับทั้งที่ตอนนี้จะ거의반쪽메이크업이완성이다된것같거든요뷰티걸지금반쪽메이크업하니까이렇게한쪽한쪽씩가려서보면은느낌이좀다를것같거든요자이쪽이메이크업이되는곳이고요제니같다진짜제니같다이쪽은메이크업이안된곳어때요이렇게보니까그색떡자이있나요คือถ้ามองอย่างเงี้ยคือก็ดูแบบว่าจะดึงดูดแต่ความโชคดีเข้ามาไว้เลยนะคะนี่ถ้าแต่งเต็มหมดแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบหน้ามองมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องอดใจรอกันสักครู่นะคะจ้าแต่그렇다면뷰티걸은지금바로무대뒤로이동을해서요메이크업은물론헤어와의상까지모두완성을해주시기바라겠습니다ถึงคราวบอกลาวันที่มีแต่ความโศกเศร้ามาลุ้นกับการแปลงโฉมของเธอที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความโชคดีและ Dream Car ได้ออกเดินทางไปที่ W District เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานเมคอัพที่หลากหลายสุด Amazing Dream Car ที่บรรทุกบูเทมเสริมความงามไว้เต็มคันรถอดใจรอสักครู่